ผ่านอีกประมาณ15คนนะครับไม่ทราบว่าคาบที่แล้วเมื่อกี้นี้เรียนอะไรกันมาเนาะมากันอย่างรวดเร็วมากเลยดีมากเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณอาจารย์จากคาบที่แล้วด้วยนะฮะโอเคครับโอ้โหวันนี้ให้เวลาอีกถึง10:15 นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันด้วยนะครับหลายคนก็ใช้อีเมลของ@sauhai.ac.th นะครับเข้ามาก็ไม่ต้องติ๊งน่องเลยนะครับสามารถเข้ามาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็มากันแล้ว29คนโอ้โหขอสัก30คนเถอะเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นภาคต่อของ question tag นะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำข้อง่ายๆเป็นการทบทวนกันไปก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเจออะไรที่มันยากขึ้นในวันนี้ว่าไปโอเคครับกดอัดเรียบร้อยกดเช็คชื่อเรียบร้อยตอนนี้ใกล้แบบ10:15แล้วนะครับตอนนี้อยู่กันประมาณ34คนถือว่าเยอะเลยในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะลองแชร์หน้าจอแบบ whole screen ดูนะครับแบบว่าเราเห็นครูเปิดหน้าไหนอยู่เว็บไหนรูเว็บไหนรูด้วยเว็บไหนอยู่แล้วก็จะเห็นหน้าจอเดียวกับครูไปเลยนะครับกดถ้ามันตัวเล็กไปยังไงบอกได้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้มันบาลานซ์โอเคครับตอนนี้ใช้ระบบออโต้แอดมิดแล้วไม่น่ามีปัญหากับการกดรับคนเท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสิ่งที่เราเรียนกันไปในคาบที่แล้วก่อนนะครับไหนดูสิเห็นเหมือนกันหรือเปล่าโอเคนะครับเห็นเหมือนกันฮะเดี๋ยวเลือกข้อง่ายๆให้ลองทำกันดูเนาะขออนุญาตเป็นการเปิดไมค์แล้วกันนะครูไม่สามารถกลับไปหน้าจอหน้านั้นได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองกดเข้าGoogle Meet ในมือถือควบคู่กันไปด้วยนะฮะโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่5เลยดีกว่า He didn't recognize me Recognize เนี่ยความหมายคล้ายๆกับ Remember แปลว่าจำได้เขาจำฉันไม่ได้อ่ะข้อที่5นะครับกับคนที่มีชื่อว่าทุกคนได้เห็นวงล้อแล้วครับวันนี้วรัชยาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะข้อที่5ครับข้อที่5อาจจะจำไม่ได้เนาะใบให้เอาคำที่เห็นคำว่าดิสนั่นที่อยู่ตรงนี้ไหมครับลากคำนี้มาข้างหลังครับแล้วทำให้เป็นตรงกันข้ามครับโดยการตัดอะไรออกครับตัดฮีออกค่ะ อ๋อ ตัดน็อตออกค่ะตัดอย่าเพิ่งตัดฮีออกเนาะตัดน็อตออกถูกต้องแล้วก็ลากอีกคำหนึ่งมาครับคือคำว่าฮีค่ะฮีครับทำให้เป็นพิมพ์เล็กด้วยนะครับค่ะเนี่ยได้คำตอบแล้วถูกต้องนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการทบทวนจากคาบที่แล้วเนาะขออีกสักข้อนึงครับเอาข้อที่8นะข้อที่8ง่ายนะครับ the trip แปลว่าทริปท่องเที่ยวนั่นแหละ is very expensiveExpensive แปลว่าแพงเติมเวลี่เข้าไปแปลว่ามากๆนะครับกับคนที่มีชื่อว่าแหมวันนี้ได้เห็นวงล้อละเนี่ยรังสรรค์ปิ่นทองครับอยู่ไหมครับ
เงียบอะเงียบไปเลยอ่ะไม่เป็นไรขอคนใหม่ก็ได้เพื่อนอาจจะยังไม่เข้ามานะครับขอคนที่มีชื่อว่าโอ้โหเมื่อกี้รังสรรนี่เสกสรรนะครับเลขที่หนึ่งเลยอยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับอ่ะข้อที่แปดครับเอาตามนี้ก่อนเราเอาเห็นอิสอยู่ตรงนี้อ่ะเอาอีอิกสไว้ลขา้ากงหลัเลงยครับครับเปลี่ยนอิสให้กลายเป็นตรงข้ามโดยการเติมคำว่าน็อตครับกลายเป็นอิสซึนนะครับ The trip ทริปท่องเที่ยวใช้สรรพนามคำไหนดีครับ I you they he she it อิดครับเพราะว่ามันเป็นการท่องเที่ยวเนาะก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องไปเลยอ่ะขอคนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าบทเรียนเนาะขอเลือกข้อที่ยากๆแล้วกันข้อที่สี่ครับข้อที่สี่เนาะให้สังเกตคำว่าเว้นคำเนี้ยแอปมาพิมพ์ตรงนี้เว้นคำนี้มาจากคำว่าโกครับโกเว้นเนาะแปลว่าไปมาแล้ว She went to the library yesterday เธอไปห้องสมุดมา yesterday เมื่อวานนี้นะครับข้อที่สี่นะครับเราจะต้องเลือกคำไหนมาเติมแทนดีระหว่าง don't does หรือ didn't เราจะเลือกคำไหนดีนะครับขออนุญาตเปิดโน้ตแพดเราจะใช้คำไหนดีข้อที่สี่นะครับคนที่เติมให้เลือกสามช้อยนี้ don't does didn't เพราะอะไรเราถึงเลือกช้อยที่จะมาจากสามข้อนี้เพื่อนคนนี้จะมาเป็นคนตอบเราครับนี่วรกฤตนะครับวรกฤตอยู่ไหมครับอยู่ครับเราใช้คำไหนนี่ครับ don't doesn't หรือ didn't ครับ didn't ครับเพราะอะไรลุงใช้ didn't ครับเพราะว่าเว้นเป็นช่องที่สองของโกครับ yes ถูกต้องนะครับแล้วสุดท้ายเราเติมคำว่าอะไรได้เลยชีครับข้อนี้ง่ายนะมาเป็นคำสรรพนามได้ให้กับเราเลยนะครับไหนลองกดเช็คอันเซอร์ที่ถูกต้องไหมโอ้ข้อที่เราตอบไปนั้นนะครับถูกต้องหมดเลยนะครับเนี่ยขึ้นเขียวๆอย่างนี้แสดงว่าเราตอบถูกนั่นหมายความว่าเราพร้อมที่จะไปสู่ขั้นแอดวานซ์กันในวันนี้แล้วนะครับโอเคครับอีกเนาะหยุดการแชร์โอเคครับสมุดพร้อมเรามาจดกันเดี๋ยววันนี้ฝาก Google Form ไว้ในอ้อมใจกันมาให้ได้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ครับประโยคคำถาม Question Tag พาร์ท2ครับที่มีชื่อว่า Advanced ครับที่แล้วจะเบสิกไปเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นกฎยิบย่อยนะครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะครับแต่ในแบบฝึกหัดวันนี้ก็มีนะเริ่มกันที่คาบที่แล้วเราถึงข้อ7วันนี้เริ่มวันที่ข้อที่8เลยนะครับข้อที่8นะครับกฎมีอยู่ว่าถ้าในประโยคมีคำว่า I am หรือเขียนรูปย่อมาเป็น am เนี่ยในส่วนของ question tag เนี่ยเราจะลาก am มาข้างหลังอะแต่เราจะไม่ใช้คำว่า am not เราจะใช้คำว่า aren't แทนนะครับประโยค question tag จะเป็นคำว่า aren't I เลยนะฮะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวข้อไหนที่เป็นตัวอย่างที่จะใช้กฎในข้อ8เนี่ยเดี๋ยวก็จะบอกนะครับไปดูกฎข้อที่8อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เตรียมสมุดไว้ให้พร้อมนะครับถ้าจะได้ทำแบบฝึกหัดใน Google Form เนี่ยนะครับเปิดสมุดควบคู่กันไว้ให้เลยแต่ทีนี้มันมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าประโยคตั้งต้นเนี่ยมันมีคำว่า am not มาแล้วเนี่ยข้างหลังนะครับเราจะใช้เป็น am I ได้เนาะพอข้างหน้ามันเป็นปฏิเสธข้างหลังก็จะเป็นบอกเล่าธรรมดาใช้ am I ได้ไม่ต้องเป็น are I เนาะยกเว้นถ้าในกรณีถ้ามันขึ้นประโยคด้วย I am a teacher ฉันเป็นครูข้างหลังก็จะเป็น aren't I ที่แปลว่าใช่หรือเปล่านะนะครับแต่ถ้าข้างหน้าประโยคเป็น I am not your boyfriend ฉันไม่ใช่แฟนของเธอ am I ข้างหลังก็จะเป็น am I หรือเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเดิมครับตอนที่จดกฎของการใช้ question tag เนี่ยตอนแรกมันอาจจะงงๆเออนะครับแต่พอเข้าสู่ในโหมดของตัวอย่างประโยคหรือแบบฝึกหัดเนี่ยก็เราก็จะอ๋อเก็ตเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้กันเลยทีเดียว
โอเคครับข้อที่เก้าครับถ้าเราเจอประโยคที่เป็นประโยคคำสั่งประโยคห้ามหรือประโยคขอร้องเนี่ยเช่น don't stop the music please sit down อะไรอย่างนี้นะครับ stop talking นะครับเราจะเห็นว่าประโยคเหล่านี้มันเป็นประโยคที่ไม่มีประธานอ่ะดังนั้นใน question tag เนี่ยเราจะต้องสร้างประธานขึ้นมาเองนั่นคือคำว่า you นั่นเอง question tag มันเลยเป็นคำว่า will you แปลเป็นไทยแล้วได้ว่าจะไหมจะแล้วไหมนะ don't stop อย่าหยุดนะอย่าหยุดทำนะ will you จะไหมจะหยุดอีกไหมอ่ะจะได้ประมาณนี้เห็นไหมเป็น question tag ที่งงๆนะฮะเดี๋ยวพอทำตัวอย่างประโยคก็น่าจะเก็ตขึ้นนะ Will you please sit down Will you กรุณานั่งลงเถอะครับจะไหมจำให้คุณอ่ะนี้เป็นต้นกดอัดวิดีโอหรือยังเนี่ยอัดแล้วเรียบร้อยนะครับให้เวลาถึง10:25นะครับอันนี้คาบที่สามนะครับเด็กๆ question tag นะครับบอกไว้ก่อนในขณะที่เราจดอยู่ตอนนี้นะ question tag เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ Google Form เนี่ยที่เราจะได้ทำในวันนี้เป็นเรื่อง question tag นะครับจะมีทั้งหมด15ข้อ10ข้อแรกเนี่ยจะเป็น multiple choice จะเป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับ choice หลอกมากันให้เต็มส่วน5ข้อหลังเนี่ยจะเป็นการพิมพ์ประโยคทั้งประโยคเลยดังนั้นก็จะประกอบไปด้วย multiple choice 10ข้อ10คะแนนและแบบพิมพ์ตอบอีก5ข้อข้อละ2คะแนนเป็น20คะแนนหาร2เหลือ10นะครับใครที่ลองทำผิดทำถูกดูคือว่าไอ้พิมพ์ตอบเนี่ยหัวร้อนมากแน่ๆนะครับเพราะว่าพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยมีผลต่อคะแนนมากๆกดเว้นวรรคผิดเว้นวรรคหนึ่งพิมพ์เครื่องหมายผิดพิมพ์เครื่องลืมพิมพ์เครื่องหมาย question mark ตอนจบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราผิดข้อนั้นไปได้เลยทีเดียวนะครับก็ไปลองฝึกกันดูนะครับเพราะว่าถ้ามันเขียนใส่สมุดมาส่งครูนะตรงนี้ลืมเครื่องหมายนะครูก็เติมให้อะไรเงี้ยอันนี้ลองพิมพ์ให้คอมพิวเตอร์หรือแมชชีนตรวจเนี่ยทำให้เราแบบรอบคอบกับคำตอบมากขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคไปกันที่กดข้อต่อไปครับวันนี้จะมีกี่ข้อกันนี่เหมือนจะ11นะโอเคครับต่อไปข้อที่10ครับถ้าประโยคขึ้นต้นด้วยคำว่า let's go let's dance อะไรอย่างเงี้ย let's เนี่ยเราจะเห็นว่า let's แล้วมี apostrophe แล้วก็ s เนาะคำว่า let's เนี่ยมาจากคำว่า let's us แปลว่าเหมือนเป็นการเชิญชวนพวกเราเนาะ us แปลว่าพวกเราเฮ้ยพวกเรามาทำสิ่งนี้กันนะครับ question tag จะใช้คำว่า shall เนี่ยความหมายคล้ายๆกับคำว่า will เลยนะครับเราจะเห็นข้างคำว่า we เนี่ยมันมาจากคำว่า us เนาะอย่าให้มาเป็น question tag กลายเป็นคำว่า we ซะอย่างนั้นเลยส่วนคำว่า shall คล้ายกับคำว่า will แปลว่าจะไหมพวกเราจะไหมคล้ายๆกับข้อ9เลยเนาะจะอะไรเนี่ยนะครับให้จำไว้ว่าเจอ less เนี่ย less ที่มาจาก less at เนี่ยต้องมี apostrophe s นะข้างหลังนะครับในส่วนของ question tag เนี่ยก็จะเป็นคำว่า shall we นะครับโหอันนี้โจทย์ปวดเฮดเลยทีเดียวโอเคครับถึงข้อที่10แล้วข้อที่8ใครยังไม่เสร็จเนาะใครยังไม่เสร็จมีไหมครับเดี๋ยวจะเลื่อนมาบทบัง หนึ่งข้อ11แล้วเนาะข้อ11ข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่11เนี่ยถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่ซับซ้อนเพราะมันเป็นการกำหนดมาว่าถ้าประโยคเนี่ยแม้จะไม่มีคำว่า not ไม่ใช่รูปประโยคปฏิเสธที่มีคำว่า not มาบวกกับคำว่า is ให้เป็น isn't เนี่ย
แต่มันจะมี adverb คำอื่นๆนะครับเช่นคำว่า never ที่แปลว่าไม่เคย Larry หรือ Hardly ที่แปลว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยบ่อยเนี่ยครับ question tag เนี่ยเอาใหม่เราจะถือว่าประโยคเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสมือนประโยคปฏิเสธถึงแม้จะไม่มีคำว่า not ก็ตามดังนั้น question tag ครับจะใช้รูปบอกเล่าโดยมีคำว่า do does did ไม่ใช่ don't doesn't didn't นะแต่เป็น do does did นะครับโอ้โหครับเรียกว่าเป็นประโยคปฏิเสธเสมือนแล้วกันประโยคปฏิเสธเสมือนก็คือประโยคปฏิเสธที่ไม่มีคำว่า not แต่มีคำอื่นที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า not เช่นคำว่า never ที่แปลว่าไม่เคยเป็นต้นนะครับ hardly rarely ไม่ค่อยจะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับโจทย์ข้อจดกดข้อที่8 9 41นะครับวันนี้มีแค่4ข้อครับแต่เป็น4ข้อที่แอดวานซ์เลยทีเดียวให้เห็นทั้งหมดทั้ง4ข้อนี้นะครับให้เวลาถึง10:31เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเด็กกระซิบทำไมเนี่ยเดี๋ยววันนี้ในส่วนของประโยคตัวอย่างเนาะไม่ต้องจดเป็นโจทย์ละรอบแบบคราวที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราเติมคำลงไปในช่องว่างได้เลยเนาะจะให้ไม่ต้องเสียเวลานะครับสามารถที่จะเติมคำลงไปในช่องว่างด้วยปากกาแดงได้เลยให้รู้ว่านี่คือ question tag ที่เราเติมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับกฎในวันนี้นะฮะกฎของ question tag ที่มีเพิ่มขึ้นมาอ่ะให้เวลาอีก30วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อในส่วนของตัวอย่างประโยคเนาะมีเสียงตรึงขึ้นมาวรกิจนะครับวรกิจยกมือมีอะไรหรือเปล่าครับยังจบไม่เสร็จครับแป๊บนึงครับได้ครับได้ใครยังจดไม่เสร็จนะครับสามารถทักเข้ามาลังได้นะครับหรือว่าจะแคปหน้าจอนะครับก็ได้อีกเช่นกันนะครับสำหรับข้อในส่วนนี้เนาะข้อที่มันจะดูแล้วมันง่ายแต่ว่าต้องจำเนี่ยจะเป็นข้อ9กับข้อ10เรียกว่าเป็นข้อที่ง่ายทำง่ายถ้าเจอคำนี้ตอบได้เลยแต่ทีนี้เราก็ต้องจำเหมือนกันว่า question tag คือคำว่า will you นะ question tag คือ shall we นะส่วนคำที่ข้อที่ยากรองลงมาเนาะคือข้อที่8ข้อที่8บางทีเราต้องมาดูว่าเฮ้ย I am เป็น I am not หรือเปล่ามีคำว่า not ซ่อนอยู่หรือเปล่านะแล้วเราก็ต้องใช้ความจำควบคู่ไปด้วยว่าอ๋อถ้าเป็น I am เนาะ question tag ต้องเป็น aren't I ส่วนข้อที่ยากคือข้อที่11เนี่ยเป็นข้อที่แบบว่าถ้าเราอ่านมันผ่านอ่านประโยคผ่านๆเนี่ยเอ้ยไม่มี not นะอะไรอย่างนี้มันไม่มีน็อตในประโยคมันต้องเป็นประโยคบอกเล่าแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นประโยคปฏิเสธเสมือนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราต้องตีความนะครับเดี๋ยวว่าเป็นอีก4ข้อที่เพิ่มขึ้นมานะฮะเพิ่มความยากเข้าให้กับเรื่องของ question tag ของเราเลยทีเดียวโอเคนะครับเดี๋ยวต้องไปกันต่อแล้วนะครับใครที่ยังจดไม่เสร็จนะครับอยากจะแคปหน้าจอก็แคปได้นะฮะหรือว่าเดี๋ยวคุณเต้ก็จะมาแคปในส่วนของหน้า Word อันนี้นะครับใส่เข้าไปในกลุ่ม LINE ของเราอีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวอย่างประโยคกันเลยดีกว่านะครับเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยมีสองบรรทัดเนาะอันแรกเป็น I am late อันที่สองเป็น am not late นะครับให้ดู
ที่กดข้อที่แปดได้เลยเนาะกดข้อที่แปดที่บอกว่าถ้ามีประโยคมีคำว่า I am หรือ am อย่างเงี้ยข้างหลังก็จะเป็นคำว่านะครับเราลาก am มาข้างหลังเนาะ am มันไม่สามารถบวก not ได้ดังนั้นเราจึงต้องใช้ verb to be ที่บวก not ได้นะครับถึงเป็นคำว่า are เติม not เข้าไปเป็น aren't ส่วนประธานลากเข้ามาให้กลายเป็นสรรพนามตรงนี้ใช้ I ได้เหมือนเดิมครับเป็น aren't I ออกเสียงผิด aren't I นะครับ I'm late aren't I ฉันมาช้าใช่ปะนะครับส่วนข้อที่หนึ่งนะครับในบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่ง I am not late ฉันไม่ได้มาช้าฉันไม่ได้มาช้าทีนี้ให้มาดูในวงเล็บของกฎข้อที่8ที่บอกไว้ว่าถ้าในประโยคมีเป็น am not มี not อยู่ในประโยคเป็นปฏิเสธอยู่แล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยน am เป็น are แต่เราสามารถลาก am not มาข้างหลังครับแล้วเปลี่ยน am not เนี่ยเป็น am ได้เลยก็คือตัด not ออกไปครับแล้วก็กลายเป็นคำว่า am นะครับได้เลยแล้วลงท้ายด้วยคำที่โจทย์กำหนดมาคือคำว่า I ได้เลยนะครับให้ดูความแตกต่างของข้อ1ในบรรทัดที่1กับข้อ1ในบรรทัดที่2เนาะแค่มี not คำเดียวกับไม่มี not เนี่ยโอ้โห question tag เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับจดให้ดูจดไว้เป็นตัวอย่างนะครับวันนี้แบบฝึกหัดใน Google Form มีแน่นอนนะครับส่วนข้อที่2ครับ please stop running กรุณาหยุดวิ่งเถอะครับให้ดูกฎข้อที่9ครับเนาะถ้าประโยคเป็นประโยคคำสั่งประโยคขอร้องเนี่ยขึ้นต้นด้วยคำว่า please ที่แปลว่ากรุณาเนาะเราจะเห็นว่าข้อนี้มันไม่มีประธานเลยมีคำว่า please ที่แปลว่ากรุณามีคำว่า stop ที่แปลว่าหยุดมีคำว่า running ที่แปลว่าการวิ่งดังนั้นครับดูในกฎข้อที่9ได้เลย question tag จะเป็นคำว่านี้ will you เพราะว่าในประโยคขอร้องประโยคคำสั่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันเหมือนมีคำว่า you ซ่อนอยู่เป็นประธานแบบ you please stop running คุณกรุณาหยุดวิ่งนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมันมีคำว่า you อยู่ตรงนี้นะครับและด้วยการที่มันเป็นประโยคคำสั่งประโยคขอร้องเนาะ question tag จึงมีคำว่า will นะครับแต่จริงๆแล้วจำง่ายๆคือถ้าเจอ please เจอ don't นะครับหรือมีคำว่า stop smoking อะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ will you เนี่ยมาเป็น question tag ได้เลยนะครับเช่นเดียวกับข้อที่3ครับข้อที่2ข้อที่3เหมือนกันเลยข้อที่2ขึ้นต้นด้วยคำว่า please ส่วนข้อที่3ขึ้นต้นด้วยคำว่า don't be late อย่าช้านะ will you เนี่ยเอาคำว่า will you มันใส่ได้เลยจะไหมจะ late อีกไหมจริงๆกฎในวันนี้เป็นกฎที่ค่อนข้างง่ายนะแต่ความยากของมันก็คือต้องใช้การจำอะนะครับถ้าไปสอบเนี่ยข้อสอบที่แบบว่าสอบในห้องสอบจริงๆน่าจะออกข้อสอบโดยครูกวางนะครับไม่รู้ว่าจะมายากหรือง่ายยังไงกันนะครับข้อที่4ครับข้อที่4มี2บรรทัดครับกับคำว่า less จะเห็นคำว่า less คำเนี้ยมี apostrophe s นะครับมันจะคำว่า less us นะครับแปลว่ากันเถอะพวกเราเป็นคำเชิญชวนพวกเรานะครับ let's watch tvให้ดูกฎข้อที่10เลยนะครับเพื่อที่มาทำข้อที่4เนาะคำนี้หายไปแน่นอนนะครับคือคำว่า shall we นะครับจะไหมพวกเราจะไหม let's dance มาเต้นกันเถอะพวกเราเอาไหมล่ะแต่คำว่า shall we ได้เลยนะครับถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย let's นะครับอ่ะ4ข้อนี้เป็นไงบ้างครับโหทำได้อย่างรวดเร็วเนาะดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ยาก
ดูเหมือนจะยากแต่ก็ง่ายเพราะมันต้องใช้ความจำล้วนๆเลยนะฮะเรียกว่าออกข้อสอบเวลาทำข้อสอบกลางภาคหรือปลายภาคเนี่ยโอ้โหอ่านหนังสือก็หน้าห้องสอบกันแน่นอนเลยแต่ว่ากันว่าเทอมนี้เหมือนจะไม่มีการสอบกลางภาคที่โรงเรียนนะครับจะเป็นการเก็บคะแนนนะฮะแบบที่ครูผู้สอนเนี่ยจัดสอบกันได้เองเลยทีเดียวนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับยากแน่นอนเลยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเรียกว่าถ้ายากเนี่ยเราก็เปิดสมุดดูได้เลยนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนทุกคนที่ตั้งใจจดอยู่นะครับส่วนใครที่ไม่ได้จดหรือจดไม่ทันนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้เช่นกันนะครับอ่ะถึงไหนแล้วถึงข้อที่ห้าแล้วครับข้อที่หกข้อที่เจ็ดเป็นข้อแถมนะครับข้อที่ห้าขอเลื่อนข้อหนึ่งให้โดนบังไปหน่อยนะครับข้อที่ห้าเนี่ยให้ดูโจทย์ในข้อที่11ข้อที่ห้าขอตั้งชื่อประโยคนี้ว่าประโยคปฏิเสธเสมือนแล้วกันคือไม่มีคำว่า not อยู่ในประโยคแต่มีคำว่า never ที่แปลว่าไม่เคย he never เอ้ยเป็น Tom เหรอ Tom โอ้โหไปเฉลยคำตอบซะงั้น Tom never goes to school late Tom ไม่เคยไปโรงเรียนเลทเลยทีนี้ครับลองทำกันดูบ้างนะครับลองเอาง่ายๆก่อนเรามั่นใจเอาคำที่เรามั่นใจก่อนคำว่าทอมเนี่ยลากมาข้างหลังทอมจะใช้สรรพนามคำว่าอะไรดีเมื่อกี้เฉลยไปแล้วเป็นการอ่านเฉลยแบบอ่านผิดไปแน่นอนครับทอมลากมาข้างหลังทอมเป็นชื่อผู้ชายคนเดียวก็ใช้สรรพนาม he ไปทีนี้เนี่ยในเมื่อมันเป็นประโยคเสมือนปฏิเสธคำที่เราจะต้องเติมเนี่ยก็คือ do does did ข้อนี้ครับจะใช้คำไหนดี do does หรือ did ดีครับอ่ะลองพิมพ์ไปในช่องแชทหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะลองจ่อช่องแชทดูเลย do does หรือ did ครับลองเติมดูครับตอนนี้มีเพื่อนพิมพ์ตอบมาแล้วนะครับว่า does นะครับโอ้วรกฤตคนเดิมเลยนะครับใช่แล้วครับไทย does ครับเพราะว่าหนึ่งให้ดูคำว่า goes ตรงนี้ไว้หนึ่ง goes เป็น verb ช่องหนึ่งเนาะใช้คู่กับประธานที่เป็นประธานตัวเดียวดังนั้นก็ต้องใช้ do does did ก็ต้องใช้ verb ช่องหนึ่งเหมือนกันตัดดูออกไปเลยเพราะประธานมีตัวเดียวนะครับเหลือคำว่า does นะครับอย่างนี้เลย does he เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะทีนี้แถมให้อีก2ข้อครับให้ดูความเหมือนและความแตกต่างของข้อ6กับข้อ7มีข้อหนึ่งเป็น verb ช่องหนึ่งธรรมดามีอีกข้อหนึ่งเรียกว่าเป็นประโยค present perfect ประโยค present perfect ก็คือข้อ7ประโยค present perfect จะประกอบไปด้วย have หรือ has บวกด้วย verb ช่อง3อย่างจุดนี้ก็เป็นคำว่า done นั่นเองมันจะมีบางข้อที่ทำให้เราสับสนได้อย่างเช่นข้อ6ข้อ7เนี่ยถ้ามาคู่กันสับสนแน่นอนเรามาลองทำ question tag แบบที่เป็น present perfect ก่อนไปกันที่ข้อ7นะครับหลายคนบอกครูดูเขียนข้อ6อยู่ใจเย็นๆไม่เป็นไรดูตามไปได้นะครับข้อที่7เนี่ยมันเป็นประโยค present perfect และเป็น present perfect ที่เป็นปฏิเสธด้วย you haven't done your homework คุณไม่เคยทำการบ้านของคุณเสร็จเลยนะครับข้อนี้เราลาก have เนี่ยมาข้างหลังแล้วก็ตัด not ออกได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับส่วน you ลากมาข้างหลังได้อีกเช่นกันนะครับจะได้คำตอบเนาะแต่ทีเนี้ยมันอาจจะทำให้เราสับสนกับข้อที่6ได้นะครับข้อที่6แสดงตัวอย่างการทำข้อที่6ผิดก่อนหนูเห็นคำว่า have นะครับลากแฮชมาข้างหลังครับแล้วทำแฮชให้เป็นแฮชซึ่งครับปังใจเย็นๆข้อนี้6ไม่ใช่ present perfect นะครับเพราะว่าหลังแฮชเนี่ยเป็น coffee ไม่ใช่ verb ช่องที่3 coffee เป็นเครื่องดื่ม has coffee กับเนี้ยจึงแปลว่าอ่ะดื่มกาแฟนั่นเองดื่มกาแฟธรรมดาเนี่ยแหละดังนั้นข้อที่6เนี่ย
ผมว่า has ลากมาข้างหลังมันสามารถเติม not ได้เนาะเพราะมันไม่ใช่ present perfect มันเป็น verb ช่องหนึ่งธรรมดานี่เองนะครับดังนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ don't doesn't didn't ครับในเมื่อมันเป็น verb ช่องหนึ่งประธานเป็น he เนาะก็ต้องใช้ doesn't นะครับข้อสอบอาจจะมีอย่างนี้ซ่อนอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะมายากถึงขั้นที่แบบว่าโอ้โหต้องตีออกว่าเป็น present perfect หรือเปล่าแต่จริงๆเราก็ต้องดูให้ออกนะว่าเฮ้ย have คำเนี้ยมันเป็น have ของ present perfect หรือมันเป็น have ที่แปลว่าดื่มแปลว่ามีแปลว่ากินกันแน่ให้ดูคำหลัง have ว่าเป็น verb ช่องสามหรือว่าเป็นของกินหรือว่าเป็นสุนัขเป็นหมาอะไรเงี้ยไม่ได้แปลว่ากินหมานะแปลว่ามีสุนัขเลี้ยงไว้นะครับโอเคเหลือเวลาอีกถึง11 โมงหรือเวลาอีก15 นาทีเด็กๆงานไม่ต้องทำในช่วง15 นาทีนี้ก็ได้เนาะครูให้เป็นการบ้านไปเลยในส่วนของ Google Form เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าใน Google Form เนี่ยจะมีข้ออะไรให้เราทำกันบ้างเดี๋ยวจะพาทำหลายๆข้อเลยนะครับอยากจะแคปคำตอบไว้เต็มที่เลยให้เวลาอีกครึ่งนาทีนะครับใครที่กลัวจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวครูแคปตรงนี้ไว้ใส่ไว้ในกรุ๊ปไลน์เราได้อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญในวันนี้คือจดกดอีก4 ข้อกดอันน่าปวดหัวในวันนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะขึ้นต้นด้วย let ลงท้ายด้วย shall we ขึ้นต้นด้วย please ด้วย don't ลงท้ายด้วย will you นะครับประโยคปฏิเสธเสมือนอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องเราจะต้องดูให้ออกนะครับแล้วก็อย่าลืมเบสิก7 ข้อแรกบวกกับแบบฝึกหัดที่เราทำจากคาบที่แล้วเนาะอันนั้นก็ดูควบคู่กันไปด้วยอย่าไปลืมนะครับบางทีอาจจะได้อันยากแล้วอาจจะทำให้ลืมอันง่ายก็แย่เลยระหว่างนี้เนี่ยลองเช็คชื่อกดปุ่มเช็คชื่อสักหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะไหนดูว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับมีสมาชิกใหม่อยู่ประมาณ4-5 คนเนาะอาจจะเข้ามาตั้งแต่ต้นๆคาบแล้วในตอนที่ครูกดเรคคอร์ดไปนะครับโอเคใครไม่เสร็จตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอดูในกรุ๊ปไลน์นะเดี๋ยวแคปให้ทีนี้เรามาดูในส่วนของงานที่เราจะต้องทำใน Google Form มันก็ได้นะครับให้เวลาถึงไหนดูดีม .5 นับ4จะเจอกันอีกวันไหนแม่เจ้าพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้เลยเหรอพรุ่งนี้เลยต้องขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วเหรอนะครับต้องขึ้นประโยคเงื่อนไขแล้วเหรอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของแบบทดสอบใน Google Form กันบ้างนะครับหัวร้อนแน่นอนเด็กๆต้องทำด้วยความใจเย็นเนาะนะครับ5/4เลขที่50ปิดมัวไปก่อนอ่ะขยายในส่วนแรกนะครับง่ายๆก็จะเป็นในส่วนของ multiple choice เนาะข้อนี้ง่ายๆครับ aren't มีคำว่า aren't อยู่ตรงนี้ลาก aren't มาข้างหลังตัด not ออกข้อที่หนึ่งก็จะตอบ are they อะไรอย่างนี้นะครับข้อที่หนึ่งนี่ง่ายๆเลยนะครับข้อที่สองก็ยังเป็นข้อที่ง่ายอยู่เนาะนะครับยังไงดีเอาให้เห็นชัดๆyou didn't eat my cake คุณไม่กินเค้กของฉันนะในตอนนั้นแน่นอนมี didn't ลาก didn't not มาข้างหลังเนาะตัด not ออกนะครับ you เหมือนเดิมจัดตอบ did you อย่างนี้เฉลยไปแล้ว2 ข้อเห็นไหมอันนี้นะครับก็จะมีทั้งยากและง่ายนะครับไล่ลำดับขึ้นไปข้อที่3ข้อที่4ก็จะเริ่มมีเป็นข้อที่เราจะต้องตีความคำสรรพนามมาแล้วเนาะ was โอเคลาก was มาข้างหลังใส่ not เข้าไปเอ้า Jane นะครับ Jane จะกลายเป็นสรรพนามคำไหน I you they he she it เนาะอะไรอย่างนี้ประธานเป็น David and Julie เนาะเป็นพวกเขาอ่ะคำสรรพนามต้องเป็น day แน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับมีข้อที่จะต้องใช้เรียกว่ากดที่เราจดกันไปในวันนี้เนาะขึ้นต้นด้วย I am หรือ am อย่างนี้ข้างหลังจะเป็นคำว่าอะไรเนาะนี่อุ๊ยมีข้อที่เราทำกันวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ข
ขออนุญาตคลิกมั่วนะเดี๋ยวเราจะมาดูโจทย์ในข้อเขียนกันบ้างนะครับโจทย์ให้มาว่าอันนี้นะครับพิมพ์ตอบทั้งประโยคเนาะเริ่มกันที่ข้อนี้ก่อนเลยวิธีการทำนะคนที่ทำในคอมพิวเตอร์เนาะน่าจะมีความง่ายตรงที่ว่าเราสามารถคลุมดำประโยคเนี่ยแล้วมาพิมพ์ต่อได้เลยเริ่มจากประโยคนี้ John and Max don't like Matt ปิ้งวางลงไป John and Max เนี่ยไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ยังจำได้ไหมกดข้อที่หนึ่งเปลี่ยนจุด full stop ให้กลายเป็นคอมมาอย่างที่สองครับให้ดู verb ช่วยลาก verb ช่วยครับอันนี้เป็นคำว่า don't ที่แปลว่าไม่ลากดอนมาข้างหลังทำให้เป็นตรงกันข้ามตัดน็อตออกหลังจากนั้นลากประธานมาประธานเป็นคนสองคนจอห์นแอนด์แม็กซ์นะครับจอห์นแอนด์แม็กซ์ใช้สรรพนามได้โดยใช้คำว่าเดย์ตึ๊ด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 นะครับและอย่าลืมลงท้ายด้วยประโยคคำถามต้องลงท้ายด้วย question mark นะครับครับใครลืม question mark ปุ๊บเนี่ยผิดทันทีพิมพ์เสร็จนะเด็กๆอย่าไปกดเว้นวรรคเพิ่มนะผิดกันมาเยอะแล้วนะกดเว้นวรรคเพิ่มหนึ่งทีเนี่ยนะครับกลายเป็นตอบผิดไปเลยนะครับดูให้ดีดูให้ดีและก็นะครับเครื่องหมาย question mark เนาะพิมพ์ติดกับคำสุดท้ายไปเลยบางคนอ้าเว้นวรรคหนึ่งทีเหมือนก็เขียนในสมุดนะครับผิดโดยทันทีนะครับเนาะมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกนะครับแล้วก็อย่าไปกดเว้นวรรคผิดอย่าไปกดเว้นวรรคเพิ่มตรงไหนนะครับเช็คให้ดีๆแล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กมีผลเหมือนกันบางคนพิมพ์เดย์เป็นตัวใหญ่นี่ผิดทันทีนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพิ่มความรอบคอบในการทําข้อสอบข้อเขียนนะครับไปดูอีกสักข้อหนึ่งเอาข้อยากๆดิข้อที่สองนี่แหละนยะากครอัยบู่น่าดูได้เว้นไหมครับอะไรนะครับน่าดูข้อแรกอะครับหน้าดูเว้นครับอันนี้ต้องเว้นนะครับถ้าเราเจอเครื่องหมายคอมมาเนี่ยหลังเครื่องหมายคอมมาเนี่ยจะเว้นวรรคหนึ่งทีเสมอนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเรามาดูกันที่ข้อนี้กันบ้าง Peter play handball yesterday เดี๋ยวทำข้อนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างอีกสักข้อนึงนะครับทิ้งก๊อปมาวางเปลี่ยน full stop ให้เป็นคอมมาเว้นวรรคหนึ่งทีอันนี้ถูกต้องแล้วทีนี้ดูคำว่า play ครับเพลย์ต้องเป็นข้อที่เราต้องเลือกระหว่าง don't hasn't didn't นะครับทีนี้เพลย์เติม ed อ๋อเป็นอดีตแน่นอนแถมมีคำว่า yesterday มาตอกย้ำความเป็นอดีตว่าเป็นเมื่อวานอีกด้วยนะครับดังนั้นต้องใช้คำว่า didn't หรือ did not แน่นอนเลยใครแอบแคปนะครับได้เต็มที่เลยนะฮะทีนี้ Peter ลาก Peter มาข้างหลังนะครับเปลี่ยน Peter เป็นคำสรรพนาม Peter เป็นผู้ชายมีแน่นอนและลงท้ายด้วย question mark ปิ้งได้แล้วสองข้อใครอยากแคปเลยนะครับนะครับเราจะเห็นว่าคำว่า play นะครับมาจากตรงนี้ play จึงกลายเป็นคำว่า didn't นะครับคำว่า he ก็มาจาก Peter นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายที่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างโอ้ยข้อไหนดีข้อไหนดีโอ้ง่ายง่ายง่าย Let's go now ไปกันเถอะพวกเราในตอนนี้เลยโหอันนี้ให้ดูในกฎข้อที่เท่าไหร่นะที่ขึ้นต้นด้วย Let's นะครับข้อที่9หรือเปล่านะไม่ใช่ข้อที่10นะครับถ้าขึ้นต้นด้วย Let's ลงท้ายด้วย Shall we นะครับ Shall we นะครับ Let's go now โอ้โหเปลี่ยนจุด full stop เป็นคอมมาเว้นวรรคหนึ่งทีขึ้นต้นด้วย Let's ต่อด้วยShall we และกดเครื่องหมาย question mark นะครับมีข้อที่เราจะต้องตีความเหลืออีก2ข้อนะครับก็คือเจนนี่นะครับให้ดูคำว่า is คำนี้ที่แปลว่ากินเนาะ is เติม s ด้วยเนี่ยนะครับกับข้อนี้เควิน will come tonight คำว่า will ที่แปลว่าจะนะครับลาก will มาข้างหลังเนี่ยเอา not บวกคำว่า will เข้าไป will จะกลายเป็นคำว่าอะไรนะครับให้ดูจากสิ่งที่เราเคยทำมาในคาบที่แล้วเนาะโอเคครับวันนี้เชื่อว่าไม่ยากหรอกถ้ามันเขียนด้วยมือเนี่ยไม่ยาก
แต่มันจะยากตรงที่เนาะเราจะทําเราจะทําโดยการพิมพ์เนาะมีโอกาสผิดนิดนึงนะอาจจะผิดได้เยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะทําได้หลายข้อนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะใส่แบบฝึกหัดใส่ลิงก์แบบฝึกหัดไว้ให้สองที่นะครับเป็นในช่องแชทในนี้แล้วก็ในกลุ่มไลน์ของเรานะครับทำได้หลายๆรอบนะครับแบบฝึกหัดงาน A3 เดี๋ยวก่อนการ question tag ของเราเป็น A3 ใช่ปะ A2 ว่ะอ่ะดังนั้นแบบฝึกหัด question tag ก็จะเป็น A3 A3 เรื่อง question tag question tag นะครับทำได้หลายรอบโอเคนะครับวันนี้มากันโอ้โหตอนแรกเหมือนจะน้อยนะไปมา38คนเข้าไปแล้วนะครับโอเคไปทำตอนว่างๆเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ให้ไปเตรียมเรียนในเวลาวิชาต่อไปนะครับ5/4แบบขัด A3 เรื่อง question tag ทำได้หลายๆรอบโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ5/4ทุกคนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันเนาะน่าจะขึ้นเรื่องประโยคเงื่อนไขแล้วนะฮะเตรียมปากกาแดงปากกาน้ำเงินมาใช้กันให้ดีเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ปากกาแดงปากกาน้ำเงินในการแต่งประโยคเดียวเนาะถ้าไม่มีสองปากกานี้เนี่ยอาจจะทำให้งงได้เนาะใครยังไม่มีรีบไปซื้อเซเว่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ5/4ทุกคนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวครูเต้จะแคปในส่วนของ Microsoft Word แล้วก็ในส่วนของลิงก์นะครับไปเจอกันได้ในกลุ่ม LINE นะครับวันนี้บ๊ายบายครับ See you tomorrow ครับกดออกไปทำแบบฝึกหัดไปเรียนสวัสดีวิชคารัอืบ่นกันก่อนได้นะครับบ๊ายบาสวัสดียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ